ทนายเดชาเดินหน้าแฉเรื่องฟ้องคดีแตงโมสอมวยล้มต้มคนดูทนายเดชากิตติวิทยานันท์ได้โพสต์ผ่าน Facebook ทนายคลายทุกข์หลังวางมือจากการเป็นทนายความว่าคดีการเสียชีวิตของแตงโมให้นางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของแตงโมโดยระบุว่าได้รับข่าวลือว่าคดีแตงโมสุดท้ายแล้วไม่มีการฟ้องตรงต่อศาลข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาทำได้แค่เพียงขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับอัยการในข้อหาประมาทเท่านั้นซึ่งการโพสต์ครั้งนี้ทนายเดชายังได้ติดแฮชแท็กมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่าส่งความเคลื่อนไหวของชาวเน็ตที่ติดตามคดีแตงโมได้มาร่วมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นโดยบางคอมเมนต์เห็นว่าควรปล่อยให้คนที่อยากทำคดีได้ทำหน้าที่พร้อมตั้งคำถามไหนบอกจะไม่พูดเรื่องนี้อีกซึ่งทนายเดชาได้มาตอบคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวโดยระบุว่าจะพูดทุกเรื่องที่เป็นข่าวและประชาชนสนใจไม่มีใครห้ามได้ยกเว้นพ่อสั่งฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ